More intensity, more passion. มาพบกับ AA บองอีกแล้วนะคะคลิปนี้ดีใจมากได้ทำสักทีเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปสไตล์นี้นานมากๆเลยค่ะสำหรับคลิป Swatch Lip นั่นเองนะคะซึ่งลิปวันนี้ที่ A จะนำมา Swatch ให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยเป็นหนึ่งในลิปโหลดของ A เลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือลิป Maestro นั่นเองนะคะจัดว่าเป็นลิปซิกเนเจอร์อันดับหนึ่งของแบรนด์ Armani เลยค่ะหรือที่หลายๆคนรู้จักกันดีในนามลิปลูกคุณหนูนั่นเองนะจ๊ะซึ่งใครยังไม่เคยลองลิป Maestro ของ Armani A บอกเลยว่าคุณพลาดมากพลาดจริงๆพลาดแล้วคือไม่เคยลองไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยยืนหนึ่งจริงๆบอกเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองลิป Maestro นะคะบอกก่อนเลยว่าลิป Maestro นะคะเป็นลิปสติกแบบลิควิดนะคะทุกคนนี่มาในแท่งแบบนี้แล้วก็เป็นแบบจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะฟินิชชิ่งที่ได้เนี่ยจะได้ลักษณะเนื้อแมตต์นะคะแต่ไม่ได้แมตต์แบบแห้งกลางแบบนั้นไม่ใช่นะจ๊ะแต่ตัวนี้นะคะจัดว่าเป็นต้นกำเนิดของ Velvet Matte เลยค่ะทุกคนเท็กเจอร์ที่ได้เนี่ยแมตต์ก็จริงแต่ริมฝีปากเราเนี่ยจะยังมีความละมุนฟิลกำมะหยี่นิดๆอยู่บนริมฝีปากนะคะตอนนี้เอก็ทาอยู่นะจ๊ะเป็นไงและอย่างที่เอบอกนั่นแหละว่าเขาเป็นลิปซิกเนเจอร์อันดับหนึ่งของแบรนด์ Armani นะคะดังนั้นเนี่ยลิปรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นิยมของสาวๆ สาวก Armani มากๆเอคนหนึ่งแหละที่แบบเลิฟจริงๆและตอนนี้เขามี5เฉดสีใหม่ล่าสุดนะคะสีเจ็บจี๊ดเหมือนเดิมกับทุกคนเป็นสไตล์ของลิป Maestro จริงๆนะคะนี่ค่ะทั้ง5เฉดสีนะคะซึ่งรอบนี้นะคะเฉดสีที่เขามีออกมาเนี่ยก็จะติดไปทางโทนมีความแบบส้มๆแดงๆแล้วก็มีความแบบชมพูม่วงๆคือเห็นแค่ในแพ็คเกจอ่ะก็คือสีจี๊ดพุ่งมาแต่ไกลแล้วนะจ๊ะทุกคนเห็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเอกก็จะมาลองสวอชให้ทุกคนได้ดูกันว่าทั้ง5เฉดสีเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเป็นไงคะทั้ง5เฉดสีคือสีจี๊ดชัดสดสะใจมากๆนะคะคือทุกสีคือเปรี้ยวปรี๊ดเข็ดฟันจริงๆค่ะทุกคนแต่ก็มี2สีนะที่เอรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้คุณไม่ใช่สาวเปรี้ยวสาวปี๊ดอ่ะคุณก็สามารถใช้ได้แล้วก็เอรู้สึกว่าใช้ง่ายมากๆสำหรับ2สีนี้เลยเอแนะนำมากสำหรับคนที่รู้สึกแบบเฮ้ยอยากได้สีแบบเก่าๆขึ้นมานิดนึง2สีนี้เอถือจัดว่าใช้ง่ายแล้วก็สีสวยมากสำหรับสี416 Scarletto นะคะกับสี417 Seedless นะคะก็ลองไปดูนะคะซึ่งเอรู้สึกว่า2สีเนี้ยเพื่อนๆสามารถทาออมเลได้ที่ดูกันเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่า2สีนี้เนี่ยเอเลือกทาแบบออมเลนิดๆ นะคะเพื่อที่จะให้มันดูฟุ้งๆคือเราสามารถบิวให้เขาเนี่ยเป็นสไตล์ที่ซอฟลงดูเกาหลีดูละมุนขึ้นได้โดยการที่ทาแค่ข้างในนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยค่อยๆเบลนจะใช้นิ้วหรือว่าใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยก็ได้อ๋อแล้วก็เอลืมบอกไปสำหรับลิป Maestro เนี่ยที่ทุกคนเห็นสีชัดๆเด่นๆขนาดนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าพี่คะด้วยความฟีลลิ่งเขาเป็นแบบเวลเวทแมทเนี่ยจะติดทนไหมคะอยากจะบอกว่าทาตั้งแต่เช้าไม่ต้องเติมระหว่างวันเลยค่ะทุกคนกินข้าวกินน้ำก็แล้วสีก็ยังแจ่มชัดติดทนตลอดทั้งวันและถ้าเกิดใครนะคะมองว่าโอ๊ยพี่สีมันจี๊ดมากสีสดขนาดนี้หนูไม่รู้จะแต่งหน้าแต่งยังไงดีทริคง่ายๆส่วนตัวของเอเลยนะการที่เราใช้ลิปสติกที่สีเด่นสีพุ่งขนาดนี้นะคะคอยเมคอัพส่วนอื่นที่เป็นสีส่วนอื่นอะให้ซอฟที่สุดให้เบาที่สุดแต่ไม่ใช่หมายความว่าเบาชนิดเหมือนไม่แต่งหน้าก็คือคงไม่ได้อะเนาะ
ก็ต้องมีลูกเล่นกินหมิ่นนิดนึงอย่างเช่นเหมือนวันนี้ที่เอแต่งค่ะเราสามารถเอาไปแต่งตามกันได้นะทุกคนตาเนี่ยไม่ต้องเน้นอะไรเยอะมากใช้อายแชโดว์แค่สี2สีโทนสีน้ำตาลพีชนิดๆแล้วก็ไม่ต้องคัดเบ้าหนักไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์ให้เส้นคมกริบนะคะน้อยๆเบาๆมินิมอลซอฟต์พอเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเด่นกว่าปากเราสำหรับลิปมาเอสโตร5สีใหม่นี้นะคะราคาเท่าเดิมค่ะ 1,450 บาทมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ Armani Beauty Boutique ทั้ง2สาขาเลยค่ะทั้งที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะหรือว่าใครสะดวกออนไลน์นะคะเขาก็มีให้ช็อปค่ะที่เซ็นทรัลออนไลน์นะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะเป็นไงคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสำหรับลิปมาเอสโตร5สีใหม่นี้นะคะสีจี๊ดสีแจ่มมากๆค่ะทุกคนใครชอบสีสวยๆสดๆเห็นมาแต่ไกลแล้วก็แถมติดทนเท็กเจอร์เป็นเวลเวตแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับลิปมาเอสโตรนะคะก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะครั้งหน้าเนี่ยเวลาเอมีคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ดูก่อนใครเลยหรือว่าใครเนี่ยรีเควสอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเอกันได้นะคะก็วันนี้ขอตัวลานะคะบ๊ายบาย